สนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่รัฐบาลรับ EU ฟื้นสัมพันธ์ทางการเมืองลุยสางคดีหวย30ล้านพ่วง4คดีกลับเข้าสู่รายการดิกลี่เราอัพค่ะและมารับชมกันต่อเนื่องที่ข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่กันที่คดีหวยค่ะซึ่งดูจะวุ่นวายมากขึ้นนะคะในมูลค่าหวย30ล้านบาทที่กาญจนบุรีค่ะโดยขณะนี้นะคะก็มีคดีที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันแบบนี้อยู่หลายคดีเลยในหลายจังหวัดนะคะก็เป็นเรื่องที่แปลกนะค่ะซื้อหวยแล้วบางทีไปทำหวยหล่นล้นบ้างหายบ้างไม่มีใครรู้นะแล้วก็ไปกรีว่าแย่งหวยกันน่ะแย่งเงินกันน่ะทั้งหมดนี้มันก็ลงไปที่ว่าทุกคนอยากได้เงินค่ะนะค่ะสำหรับคดีหวย30ล้านที่กาญจนบุรีถึงวันนี้นะผมบอกคุณได้เลยว่ามีคนรู้ความจริงเรื่องนี้หลายคนนะคนแรกยังไงฮะคนแรกก็คือคนที่บอกทำหวยหายอ่ะค่ะอันนี้รู้แน่นอนเขารู้ว่าจริงไม่จริงว่าหายหรือไม่หายคนที่เอาเงินหวยไปขึ้นค่ะไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ยเขาก็รู้ว่าหวยนี่เขาได้แต่ใดมานะคนอีกคนนึงนะผมเชื่อว่ารู้คือตำรวจว่าความจริงคืออะไรตำรวจที่ทำคดีตำรวจกาญจนบุรีแหละค่ะนะฮะคนอีกคนนึงผมก็ว่าน่าจะใครฮะรู้ในระดับหนึ่งก็คือทนายความของคนฝ่ายจำเลยที่บอกที่ถูกกล่าวหาว่าเอาหวยเข้าไปอะนะค่ะถึงวันนี้เนี่ยเราจะดูว่าคนที่รู้ความจริงทุกคนเนี่ยสามารถเอาความจริงนั้นออกมาทำให้เรื่องนี้มีความเป็นธรรมถูกต้องไหมนะแล้วผมก็จะติดตามดูวิธีการเพราะคนตอนนี้นะทั้งหมดนี่นะคนที่มีบทบาทมากที่สุดใครคะคือทนายนะค่ะผมก็จะดูว่าบทบาทของทนายท่านก็เฝ้าดูด้วยว่ามันดูไม่ยากนะฮะว่าสิ่งที่เขาต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรมของลูกความเขาอะค่ะมันเป็นยังไงแล้วมันจะได้ผลยังไงนะเพราะคนอื่นไม่ค่อยเต่งแรงเต่งกาเท่าไหร่เขาเป็นคนแต่บทบาทของทนายจะชัดเจนมากในช่วงนี้นะคะตอนนี้เขาฟ้องใครรู้ป่ะเขาฟ้องตำรวจเขาฟ้องคนขายหวยเขาไปฟ้องกันโอลหม่านไปหมดค่ะขายหวยเกิดอะไรค่ะไม่ได้ฟ้องคดีหวยหายหวยขายหวยหรือไม่อะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับสังคมไทยทุกวันนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์ทุกคนจะหาเหตุผลมาพูดเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ไม่ว่าเหตุผลนั้นจะเป็นความจริงหรือความเท็จเข้าใจไหมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะหาความจริงและคนรู้ความจริงมีอยู่หลายคนเอาเป็นว่าก็รอติดตามบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายๆคนไปพร้อมๆกันนะคะจากเรื่องราวของคดีหวยค่ะไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่สหภาพยุโรปค่ะมีมติฟื้นฟูความสัมพันธ์ทุกด้านกลับประเทศไทยเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าเราจะได้รับการยอมรับมากขึ้นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะประเทศประชาธิปไตยใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาก็ตามเนี่ยก็มีหลักอยู่อันหนึ่งเนี่ยเขาจะคาบคัมภีร์ทฤษฎีประชาธิปไตยถ้าเกิดมีการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาที่ไหนสิ่งแรกที่เขาทำก็คือไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องอะไรเราตัดโชะเลยเพราะเราไม่ยอมรับนะไม่ต้องไปดูว่าถ้าเกิดไม่มีอำนาจอะไรมายุติความขัดแย้งในสังคมมันจะเกิดการนองเลือดมันจะเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงมันจะเกิดการล่มสลายของสังคมเขาจะไปดูตรงกันนะฮะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะอยู่ห่างไกลที่ไม่เห็นทูตเขาอาจจะอยู่ที่นี่แต่จะอาจจะไม่ได้รายงานละเอียดนักทำให้เขากล้าตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามคัมภีร์ประชาธิปไตยที่อยู่ในปากอยู่ในใจเขาเนี่ยนะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเขาอาจจะ เลือกใช้ดีกรีของคัมภีร์ประชาธิปไตยกับแต่ละประเทศไม่เท่ากันก็เป็นไปได้นะบางประเทศก็เป็นเผด็จการทั้งที่ไม่ต้องปฏิวัติรัฐประหารก็เผด็จการรุนแรงก็มีเหมือนกันนะทีนี้กรณีของเมืองไทยเนี่ยเวลาก็ผ่านเลยมาเขาก็เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากอำนาจที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้เสื่อมเสียแต่ก็รักษาสถานการณ์ให้ประเทศนี้อยู่ในความสงบนะฮะวันนี้คนเราเนี่ยเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันต้องคบค้าสมาคมกันต้องไปมาหาสู่กันต้องค้าขายกันคุณไม่ค้าขายกับผมผมไม่ค้าขายกับคุณมันเสียทั้งสองฝ่ายมันเสียหายทั้งสองฝ่ายไม่ได้ประโยชน์กับใครนะคุณก็ไม่ได้ขายของผมก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วดูที่ว่าคนในประเทศไทยทุกวันเนี่ยเขาต่อต้านรัฐบาลนี้มากมายแค่ไหนคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่คนบางคนที่ออกมาพูดนะดูที่ว่าใครต่อใครเขาคิดถึงสภาพสังคมของเมืองไทยวันนี้เป็นยังไงอันนั้นน่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่เขาจะมองสังคมไทยต้องมองจากคนส่วนใหญ่ของสังคมนี้นะฮะก็เป็นเรื่องดีนะฮะทำให้การค้าการขายของเราดีขึ้นด้วยนะคะเพราะจริงๆคนในสหภาพยุโรปเนี่ยหลายประเทศนะตกอยู่ในสภาพที่แย่กับเราเยอะนะผมอยากให้รู้ในเรื่องอำนาจภายในประเทศเนี่ยก็ดูเป็นมติในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะในช่วงหน้านะคะมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาติอาหรับนะคะเรียกร้องให้ทำยกเลิกรับรองเยรูซาเล็มเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ